จากการแข่งขันสุดเข้มข้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในมิชชั่นที่ป๊อปฮิตที่เขียนว่าใช้ลมดีดีดีที่เขียนเนี่ยดีเสร็จดีจริงตีความเพลงไม่เท่ากันแล้วไม่ได้ดึงพี่ให้อยากดูทั้ง6คนทำให้ตอนนี้อันดับมีการขยับก็ผิดกับตัวเองนิดนึงค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่โทษอะไรเพราะว่าเขาก็ทำดีจริงๆค่ะหนูก็ยอมรับคนที่ได้อันดับ1นะฮะและเด็กฝึกคนนั้นก็คือน้องบิวครับผมได้ที่1ค่ะงงและวันนี้เข้มข้นต่อเนื่องกับมิชชั่นกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์อันดับ1และอันดับ2เป็นคนเลือกครับกับการโชว์ทักษะด้านการเต้นที่ดูเดือดกว่าเดิมบรรยากาศในมิชชั่นนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อได้ใน Blow Your Mindน้องๆจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมโดยวิธีการแบ่งคืออันดับ1และอันดับ2ของการประกาศแรงค์เมื่อสักครู่เป็นคนเลือกครับเชิญครับคนแรกขอเลือกแพลวค่ะเย้น้องหมิงครับคนแรกที่หนูเลือกก็คือน้องไอรีนค่ะเย้เมนแดนซ์ครับผมเชิญครับคุณท่านเกื้อหนุนค่ะเย้แพงจังค่ะมิกิค่ะพี่เฟย์ค่ะขอเลือกเกรทค่ะโอ้ my god เหลือ3คนสุดท้ายนะครับเชิญครับพี่มิวค่ะสองคนสุดท้ายนะครับหนูก็มีแอบคิดนะเพราะว่าหนูไม่สนิทกับทั้งสองคนเลยเขาก็น่าจะอยากเลือกคนที่เขาเคยทำงานด้วยแล้วเขาแบบสบายใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอาจจะถึงเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อะไรค่ะตอนที่แบบเพื่อนๆเลือกไปทีละคนแล้วเหลือหนูเป็นสองคนสุดท้ายหนูแบบรู้สึกใจเสียละเอ้ยคือแบบพวกเขาไม่อยากได้หนูหรออะไรเงี้ยค่ะสองคนสุดท้ายนะครับเชิญครับคนสุดท้ายขอเลือกพี่มิกิค่ะพี่มิกิค่ะมูกิค่ะรอเล่นค่ะพี่มูกิเป็นมูกมันเป็นมูกแกมันเป็นมูกเชิญค่ะและคนสุดท้ายนะครับผมน้องแจมนะครับผมอยู่ทีมน้องหมิงหมิงได้เลยครับชอบทุกอย่างทีมเราดีมิชชั่นต่อไปที่เป็นมิชชั่นเต้นเลยนะคะเพื่อนเราก็จะช่วยเราแล้วเราก็จะตั้งใจตั้งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำให้มันดีที่สุดดีกว่าเดิมดีกว่าที่ผ่านมาหรือตั้งใจเต้นรู้สึกว่าหนูพอใจในสมาชิกแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ดีไหมแต่ว่ากลัวเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนละค่ะเพราะหนูแบบรู้สึกตัวเองไม่เก่งด้านเต้นเท่าไหร่ไม่แข็งด้านนี้แต่ว่าก็จะพยายามเต็มที่ค่ะตอนนี้นะครับผมน้องๆทั้งสองทีมก็ได้เลือกสมาชิกครบแล้วนะครับผมสมาชิกทีม A นะครับคือน้องบิวน้องแพลวน้องเกื้อหนุนน้องมิกิน้องเกรสและน้องมูกิครับส่วนสมาชิกทีม B นะครับก็คือน้องหมิงหมิงไอรีนแพงจังเฟย์มิวและน้องแจมครับผมและนี่คือเพลงโจทย์ในมิชชั่นกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับมันจะเกินไป Baby ฉันไม่ได้มีใคร Sorry เธอไม่ได้มีใจเธอไม่แย่เธอไม่ใช่นะเธอไม่แย่มันก็ไม่แย่มันแค่ไม่ใช่นะ Baby ก็เธอที่เกินไปยื้อไว้ฉันเองก็เกรงใจเธอไม่แย่เธอไม่ใช่นะเธอไม่แย่มันก็ไม่แย่มันแค่ไม่ใช่นะและอีกหนึ่งเพลงครับ Yo และนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดเบาๆแต่กลายเป็นเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลา
บอกเลยว่าตอนนี้พิธีกรหยุดเต้นไม่ได้นะฮะสำหรับเพลงโจทย์ที่เราได้มาในมิชชั่นนี้นะฮะส่วนวิธีการเลือกเพลงเนี่ยใครจะได้เลือกก่อนพี่มีกติกาอยู่หนึ่งอย่างทีมที่จะได้เลือกเพลงก่อนนะฮะคือทีมที่มีผลคะแนนรวมของสมาชิกในทีมมากที่สุดครับและคะแนนรวมของทีมที่มีมากที่สุดและได้เลือกเพลงก่อนคือทีมทีม B ทีมน้องหมิงหมิงครับผมมีคิดไว้ในใจไหมฮะมีคิดไว้อยู่ค่ะแต่ว่าขอเวลาปรึกษากับทีมสมาชิกได้ไหมคะได้เลยครับผมเชิญฮะหนูเสนอเลยว่าหนูอยากได้เพลงนี้อยากได้เพลงท่าสองสาวมากระหว่างที่ปรึกษากันหนูก็ถามว่ามีใครอยากแบบอยากสนใจเพลงอะไรไหมแล้วแบบเสียงส่วนใหญ่เป็นท่าทองซาหนูก็เลยแบบหนูก็โลเลค่ะหนูเลือกไม่ถูกว่าหนูจะเอาอะไรดีน้องมิ่งมิ่งเชิญเลือกเพลงครับขอเลือกเพลงท่าทองซาค่ะย้า และฝั่งนี้นะครับผมทีมน้องบิวนะครับผมก็จะได้เป็นเพลง Not Bad ของ PC ไปนะครับครับผมสรุปเพลงอีกทีนะครับผมฝั่งทีมน้องมิ่งมิ่งนะครับผมเลือกเพลงท่าทองสาวจากยังองครับและทีมน้องบิวนะครับผมเลือกเพลง Not Bad จาก Pixie ครับพอเขาเลือกท่าทองสาวก็โอเคได้เลย Not Bad มาเลยสิทำให้มันม่วนจอยแล้วกันทำให้มันแบบดีที่สุดเพราะอยากดูมากอยากดูท่าทองสาวว่าจะเต้นออกมาเป็นยังไงทำให้สนุกกว่าหนูแล้วกันค่ะเออต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภารกิจการค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่ของเมืองไทยกับ12เด็กสาวที่จะมาคว้าหัวใจของผู้กูทุกคนในรายการ Blow Your Mind ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าในผม EP 1และ EP 2ที่เราได้ออนแอร์ไปนั้นกระแสตอบรับดีมากๆแบบดีมากๆเลยนะผมต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราไปทุกๆ EP เลยนะครับปรบมือและในวันนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับผมกับ Mission Group Performance ฮะก่อนจะไปเจอกับน้องๆนะฮะวันนี้เรามาทักทายมาพูดคุยกับกรรมการของเราทั้ง3คนกันหน่อยดีกว่านะครับผมท่านแรกนะครับผมผู้บริหารค่ายเพลง BDL MD Entertainment พี่บอมรังสิมันท่านที่2ครับผมตัวพ่อตัวบิดาเจ้าของฉายาPrince of Dance นะฮะผมพี่ชินจินวุฒิตัวพี่ดาครูพี่เบมจากฮาเลมเชนตัวมารดาของเราครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมที่ได้มีเขาเรียกว่าตัวบิดาตัวพ่อแล้วนะฮะมาร่วมรายการมาเป็นกรรมการให้กับพวกเราในวันนี้นะครับผมก็มีคำถามมาถามพี่ชินหน่อยนะครับผมวันนี้พี่ชินอยากเห็นอะไรจากน้องๆทั้ง12คนครับไปไม่ถูกหลังจากตัวบิดาเลยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือต่อให้สกิลดีหน้าตาดีแต่ขาดเสน่ห์เรารู้สึกว่าท้ายสุดแล้วอ่ะมันอยู่บนเวทีมันจะไม่โผล่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นเลยคือเสน่ห์และความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์จริงๆนั่นคือสิ่งที่สำหรับเราณวันนี้นะเราอยากเห็นตรงนี้ครับใช่ครับครับผมตอนนี้นี่ครับผมก็ได้เวลามาพบกับน้องๆทั้ง12คนแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วไปโอเคพอแล้วครับผมสวัสดีน้องๆอีกครั้งนึงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างฮะ EP ที่3แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆค่ะอยากโชว์แล้วซ้อมกันหนักมากไหม
หนักมากเอาเป็นว่าก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมวันนี้เต้นให้พื้นพังกันไปเลยนะครับผมโอเคไหมใส่เต็มนะมีไลท์ใส่ไปให้หมดเลยนะอย่างที่พี่ชินบอกเลยว่าพี่ชินอยากเห็นอะไรวันนี้โชว์ให้พี่ชินได้เห็นเลยนะโอเคนะครับผมและนี่คือกติกาการแข่งขันในมิชชั่นที่3มิชชั่นกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับกติกาในมิชชั่นกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็กฝึกจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ6คนโดยทั้ง2ทีมจะต้องทำโชว์ที่แสดงถึงทักษะและเสน่ห์ในด้านการเต้นหลังจากจบโชว์จะมี1ทีมที่เป็นผู้ชนะและได้คะแนนไป300คะแนนและจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษนั่นคือรางวัล Shining Star ของแต่ละทีมทีมละ1คนที่จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มไปอีกคนละ100คะแนนหลังจากจบการแข่งขันเราจะนำคะแนนที่ได้รับจากทุกมิชชั่นมารวมกันและประกาศอันดับเพื่อใช้ในการทำภารกิจในมิชชั่นต่อไปอ่ะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปพบกับโชว์ของน้องๆ นะฮะพี่ได้ข่าวมาว่าวันนี้แต่ละทีมมีสโลแกนมาด้วยพี่ขอดูหน่อยได้ไหมฮะได้นี่โชว์ให้พี่ชินเห็นตั้งแต่ตอนแนะนำตัวเลยโอเคไหมเริ่มจากทีม A ก่อนเลยสโลแกนแนะนำตัวฮะถึงอีกี้จะเป็นสกอยแต่ก็สอยหัวใจพี่ๆได้นะคะสามสองหนึ่งเธอไม่แยกเองไม่ใช่นะขอฟังอีกทีได้ไหมชัดๆอีกทีนะคะชัดๆอีกทีเธอไม่แย่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่แย่แค่ไม่ใช่นะเธอไม่แย่ก็แค่ไม่ใช่นะแต่ดูจากสายตาแล้วเมื่อกี้พี่ว่าต้องมีคนขิงกันอยู่แน่นอนเลยใช่ไหมส่งตัวแทนออกมาเลยมาขิงกันต่อหน้าพี่เลยพร้อมยังฝั่งนี้เขาพร้อมแล้วนะคุณฝั่งนู้นมาแล้วโอเคเริ่มครับ Not bad ไม่ได้เตรียมตัวมาแพ้ค่ะเบาๆใช่ไหมสู้ไหมสู้อยู่แล้วลุยมาเตรียมพร้อมนะคะ1 2 3ไอ้ชมพูมันเป็นนักสู้แต่ไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งขายสวยแบบคุณจะมาสู้ขายสวยและขำแบบเราได้ยังไงคะยาวปะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในโชว์โอเคไหมในโชว์ใส่เต็มที่เหมือนตอนขิงกันเลยนะโอเคปะนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาการแข่งขันแล้วนะครับผมโดยทีมแรกที่จะโชว์นะครับผมก็คือทีม A ท่าทองซาวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเชิญทีม B ไปพักก่อนได้เลยครับไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวดีๆและตอนนี้น้องๆก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมฮะผมไปพบกับโชว์แรกในมิชชั่นกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีม A กับเพลงสนุกสุดตื๊ดแห่งปี2023ท่าทองซาววันนี้รับท่าเต้นวันแรกหนูแบบมึนตึ๊บเลยค่ะคือแบบครูต่อท่าเร็วมากพอเจอท่าเต้นตอนแรกหนูฟังเพลงใช่ไหมคะหนูก็เข้าใจว่าแบบท่ามันจะเป็นแบบโจ๊ะๆสนุกหรือเปล่าแต่ว่าพอครูมาสอนใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบเน้นฮิปฮอปเน้นกรูฟซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบยากกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะมาเปลี่ยนท่าเพลงของเราก็มีการเปลี่ยนท่าไปกว่า 80% ของเพลงที่ครูมาเปลี่ยนท่าเพลงหนูน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนคนอื่นหรือว่าในกลุ่มหนูอะค่ะยังมีเบสิกฮิปฮอปยังแบบมันไม่เท่ากันทุกๆคนนะคะพอเวลาเต้นท่าฮิปฮอปจ๋าออกมาค่ะมันดูเละอะค่ะเวลามันใกล้วันที่เราจะต้องโชว์จริงแล้วเงี้ยค่ะก็แอบกดดันนิดนึงว่าเราจะซ้อมกันทันไหมรู้สึกแบบโหเราจะจำท่าได้ไหมในเวลาแค่นี้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าสุดท้ายแล้วหนูรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่เขาเปลี่ยนค่ะเหลือแค่ว่าพวกเราต้องแบบไปรับผิดชอบกันให้ได้
อันนี้ซ้อมอยู่ใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมแบบจริงจริงแบบจริงจริงจังๆอยากดูไม่คิดว่าเป็นเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในกรรมการในวันตัดสินจริงด้วยแบบเฟ้งเลยตกใจที่เป็นเขาตื่นเต้นนะก็แอบแบบหนูแบบหนูยังไม่พร้อมอะค่ะหนูรู้สึกว่าโอ้ my god โอเคพี่ว่ามันสนุกดีนะแบบ energy มันสนุกดีแบบว่าทุกคนก็คือดูแบบดูจอยอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าในโชว์เนี้ยไม่มีเฟย์คอยบิ้วอ่ะคนในทีมจะเป็นไงคือพี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันคือเฟย์มันบิ้วเฮ้เฮ้สนุกแต่ว่าทุกคนก็คือเหมือนเหนื่อยอ่ะแต่ไม่ได้สนุกไปด้วยอย่างแรกที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะ energy เท่าๆกันหน่อยอย่างของมิงมิงอ่ะพี่ว่ามิงมิงยังหนุกไม่เท่าเพื่อนอ่ะความสนุกอย่างเงี้ยก็ยังไม่เท่าท่าก็ยังไม่ค่อยเท่าเพื่อนพี่บอมบอกหนูว่าเรื่องการเต้นหนูยังไม่เท่าคนอื่นเหมือนคนอื่นเขา10แต่ว่าหนูยังอยู่ที่เลข7อยู่ค่ะงงมากค่ะทำไมมันทำไม่ได้สักทีค่ะคือบางคนมันสนุกบางคนเหมือนแบบพยายามทำให้สนุกฉันต้องแบบเปิดหน้าแบบนี้ดิมันถึงจะสนุกอะไรเงี้ยระวังว่ามันจะดูไม่จริงของเฟย์สนุกอยู่แล้วด้วยความที่เป็นแบบเพลงโจ๊ะสนุกอยู่แล้วแล้วก็มิวก็เรื่องแสดงสีหน้าใช่ไหมที่พี่บอกไปคือพี่เห็นละมิวพยายามแหละพยายามจะแบบแสดงสีหน้าออกมาให้มันสนุกแต่อย่าลืมว่าต้องสนุกจริงๆด้วยมันต้องเป็นอินเนอร์ที่แบบเป็นอย่างนั้นอะแล้วทำออกมามันจะได้ดูไม่แปลกส่วนไอรีนก็เหมือนกันก็คือที่พี่บอกไปว่าเรื่อง culture ของเพลงอะครับถ้าโจทย์มันคือเพลงสนุกมันต้องส่ง energy อะไรบางอย่างให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมาเต้นกับเราคือทีมท่าทองซาเราแบบเราตลกเราเฮฮานะคือเมื่อวานนี้หนูเพิ่งได้รับท่ามาค่ะแล้วหนูก็กลับบ้านก่อนด้วยทำให้แบบว่าหนูเพิ่งได้ท่าแล้วหนูยังไม่ได้ซ้อมเลยวันนี้หนูก็เลยห่วงเรื่องท่ามากกว่าแบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าไหร่ที่หนูได้หน้าหนูก็จะมาแต่ว่าเท่าไหร่ที่แบบหนูจำท่าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะกังวลแล้วหน้าหนูน่าจะออกอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนแพงจางก็แพงจางสนุกแหละแต่ว่าสนุกให้เสถียรคำว่าสนุกเสถียรพี่คือทั้งเพลงอ่ะแพงจังจะแบบต้องห้ามมาแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแล้วก็ของแจมสนุกขึ้นแล้วพี่เห็นว่าแจมแบบเริ่มเปิดตัวเองขึ้นเริ่มแบบเฮ้ยสนุกมีกีตมีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำได้อีกอย่าลืมว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้จะแบบใครจะเก่งขนาดไหนเก่งยังไงแต่ว่าบาลานซ์ทุกคนมันต้องไปด้วยกันพี่อยากฝากเรื่องนี้มากกว่าก็จะโดนเรื่องแบบว่ามวลรวมว่าฟีลลิ่งมันไม่เท่ากันเท่าไหร่ค่ะหนูก็จะต้องพัฒนาตรงนี้ต่อค่ะเดี๋ยวมาเก็บท่อนนี้กันท่อนอีกี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบช็อตที่แบบว่ามันต้องชาร์ปใช่ไหมเราอยากให้มันแบบภาพรวมดูพร้อมกันตอนได้ยินน้องพูดหนูก็แบบแอบแบบนิดนึงค่ะถ้าใครสักคนนึงแบบว่าแบบเริ่มส่ง energy แบบอุ๊ยเครียดมันส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนค่ะก็พอน้องพูดแบบนั้นบรรยากาศในทีมก็หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยตอนนี้ทุกคนก็ทำให้ทุกคนเขาสนุกกันเข้าใจว่าคนสนุกใช่ไหมคะแล้วทุกคนจะเหนื่อยพอเวลาสนุกใส่แรงเต็มที่ค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่ถ้ามันไม่ได้ต้องการที่จะใส่ไปขนาดนั้นตัวบอดอะก็เลยอยากให้ทุกคนใส่ดูพวกน้องแนนติบ้างมันสำคัญมากหนูรู้สึกว่าแบบถ้าน้องพูดแบบเชิงแนะนำอะไรเงี้ยว่าแบบทุกคนคะหนูว่าแบบไดนามิกมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนว่ายังไงแบบอันไหนดีกว่ากันอะไรอย่างนี้แบบถามความเห็นพวกเราด้วยก็น่าจะแบบว่าทำให้เราแบบสตันน้อยลงดีค่ะที่น้องเตือนจะได้เอามาแบบว่าจูนเพิ่มกันนิดหน่อยให้มันแบบกลมขึ้นให้มันดูแบบไม่ใช่เอ้ยจะเอาสนุกอย่างเดียวแต่เราจะโชว์สกิลของเราด้วยค่ะเพื่อนมีความรู้สึกว่าเพื่อนช็อกกับสิ่งที่หนูพูดเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการเต้นมาก่อนเหมือนหนูเก่งที่สุดในงานหนูมีคำอธิบายอะไรไหมที่หนูสำหรับการที่เพื่อนเขาตกใจว่าแบบท
ทำไมหนูถึงพูดแบบวิ่งตกใจแรงจังอะไรอย่างนี้คือบางทีหนูอาจจะพูดแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดด้วยค่ะแล้วด้วยความที่คือถ้าหนูถูกคอมเมนต์มาแบบนี้หนูคือหนูไม่ได้คิดอะไรอะค่ะหนูก็เลยคิดว่าพี่ๆเขาอาจจะคิดเหมือนกันแต่ว่าก็หลังจากนั้นพวกเราก็ได้มาคุยกันค่ะว่าไม่ชอบอะไรตรงไหนแล้วก็อยากให้หนูปรับยังไงแล้วหนูก็ขอโทษพวกพี่ๆเขาไปแล้วถ้าทำให้แบบถ้าหนูทำให้พี่ๆเขาแบบทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นมันผ่านมาแล้วแล้วทำข้างหน้าให้มันดีต่อไปนะคะและนี่คือแต้มโชคดี Yoและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่สิ้นหูต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทองสาวของแท้กูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ท่าทองพราวกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้าเป็นกูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวแต่นี่คือท่าทองทีมฟังเพื่อละกูลดแรงและเพื่อนสาวผมนี่ก็ปากแดงจัดปองสั้นกันจัดปองสั้นกันจัดมันสวยกันนะอีสานเกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่ตอนนี้มันก็อยู่บนดาวไม่ใช่ดินทุกแผ่นดินได้เป็นสาวพวกกูเมกิดลาวไปให้มึงได้ยินและเนี่ยคือเสียงจากเด็กวัดเสียงนี้บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดโอเคเด็กธรรมดาพวกกูไม่ได้เก่งนะแต่ยอมแพ้อีสานพวกกูไม่ค่อยจะเก่งนักว่ากี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กไอแมตมอนต้องเป็นคนดีแต่อยากมีสตอรี่เลยเปลี่ยนไปเป็นเติร์ดแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวจะมีโซเฮอร์โซเฮอร์บอกเลยว่ายืนอยู่ข้างในนี่ม่วนจอยลายๆเลยเต้นให้ดูหน่อยเอาท่อนไหนว่ามาท่อนฮุกเพื่อนเพื่อนละตัวร้อนแรงสาดไม่สิ้นกันจัดจนผมไม่ขัดน้องเต้นก็ดูเท่นะไอ้นี่เต้นมาปุ๊บแบบได้เลยอินเนอร์อินเนอร์เตรียมมาเลยนะครับผมพี่ม่วนพี่ม่วนมากเลยแต่ไม่รู้ว่าทางกรรมการเขาจะม่วนกับพี่หรือเปล่าเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันก่อนนะครับผมเริ่มจากพี่บอมก่อนเลยครับโอเคสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีกันอีกหนึ่งรอบวันนี้ที่ดูน้องเพอร์ฟอร์มเนาะถ้าเทียบจากที่พี่ไปดูตอนห้องซ้อมนะครับวันนี้รู้สึกว่ามันก็สนุกขึ้นแหละสนุกขึ้นแบบทุกคนพยายามจะสนุกแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าโจทย์เนี่ยที่น้องๆเลือกมาเพื่อสนุกอ่ะสำหรับพี่ว่ามันยากยากที่จะทำให้สนุกยอมไหมครับมันเป็นเส้นบางๆระหว่างทำถึงกับทำกลางๆซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันยังกลางๆไปหน่อยคือมันยังไม่ทำให้พี่อยากจะแบบโอ้เต้นตามอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะเรียบไปเลยก็ไม่ใช่นะคือแค่ยังไม่สนุกเท่าที่คาดหวังคนแรกคือพี่อยากชมน้องเฟย์นะครับที่พี่อยากชมเฟย์เพราะว่าวันนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของตัวเฟย์เองอะสนุกแล้วเวลาเพอร์ฟอร์มอะก็พี่รู้สึกสนุกเวลาหันไปมองเฟย์เอ้ยสนุกแต่ก็ยังติดใจเรื่องพวกวิธีการเต้นบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ล็อกท่าอะไรมันเป๊ะๆเท่าไหร่แต่ความสนุกในเพลงเนี้ยพี่รู้สึกว่าเฟย์สนุกแบบสนุกอ่ะนึกออกไหมก็เลยประทับใจเฟย์ตรงนี้นะครับคนต่อไปคือแพงจังพี่แค่เสียดายแพงจังในเพลงที่แล้วที่เป็นเพลงร้องอ่ะแพงจังคือโดดเด่นมากเห็นเลยว่าโหร้องนี่คือมองแพงจังแบบมองแต่แพงจังอ่ะแต่เพลงนี้หนูทำให้หนูว่าไม่เป็นที่จดจำเท่าที่ควรครับมันเห็นแพงจังยิ้มนะเห็นแพงจังแบบเพอร์ฟอร์มสนุกอะแต่แบบมันถูกคนอื่นกลบในความคิดพี่บอมบอกว่าโชว์นี้แบบไม่ค่อยเห็นหนูแบบมาวูบวูบวับวับอะไรเงี้ยค่ะก็
ก็ที่เพอร์ฟอร์มออกไปก็รู้สึกว่าทำได้ดีค่ะแบบหนูพอใจแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังพัฒนาได้อีกต่อไปน้องมิวเอมิวมิชชั่นเนี้ยดีคือสนุกดีแต่สนุกได้อีกไม่รู้จะบอกว่าให้สนุกได้อีกยังไงแต่ว่ามันไม่ได้แบบวู้กับมิวอ่ะพี่เอาใจเชียร์ว่าเฮ้ยมิวมาแล้วมิวมาละจะขึ้นละเอ้ยอ้าวอย่างเงี้ยมันคือแรงมันส่งไปไม่ถึงให้สนุกขึ้นอีกอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เป็นเส้นกราฟแบบตรงๆอันเนี้ยเสียดายนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรหมิงวันนี้ไม่รู้หมิงเครียดมั้ยมีเครียดหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนเพอร์ฟอร์มอ่ะมันหายไปด้วยอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนสมมุติว่าทุกคนสนุกเกณฑ์ประมาณการแต่หมิงจะดรอปลงมาพี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันดูแบบดรอปดูจางดูแบบไม่สนุกดูแล้วไม่สนุกตามอ่ะโอ้ my god ไม่ได้เตรียมใจมาที่จะฟังสิ่งแบบนี้ค่ะแบบว่ารู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองเต็มที่แล้วแต่ว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าณตอนนั้นตัวเองแสดงสีหน้าหรือว่าเพอร์ฟอร์มออกมาเป็นยังไงค่ะส่วนแจมโอเคแจมวันนี้พี่เห็นว่าพยายามทำให้สนุกได้เพิ่มขึ้นกว่าทุกมิชชั่นที่ผ่านมารู้สึกว่าวันนี้แจมเหมือนแบบปล่อยจอยอ่ะมันมีความสนุกของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับคนสุดท้ายไอรีนไอรีนวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นไอรีนนะเวลาเพอร์ฟอร์มเต้นเห็นไอรีนชัดเจนอยู่ทุกมิติของโชว์เห็นตลอดเวลาแต่สิ่งที่พี่อยากเตือนไอรีนก็คือว่าระวังการเพอร์ฟอร์มของไอรีนมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวคำว่าแพทเทิร์นเดียวของพี่หมายถึงว่าไอรีนจะถูกคิดว่าเวลาเต้นน่ะฉันต้องเป็นแบบหน้าแบบนี้เพราะมันจะสนุกแต่เราไม่ได้สนุกหนูอ่ะเป็นคนที่หน้าดูมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นหน้าดูที่แบบเป็นอินเนอร์จริงๆเข้ามาเวลาหนูแสดงออกทางสีหน้ามันจะไม่ใช่เป็นแค่มองที่มันแบบมันถูกคิดมาแล้วว่าจะต้องแบบอย่างเงี้ยมันจะสนุกอีกแบบเมื่อเทียบกับพี่เฟย์อย่างงี้พี่เฟย์มันจะสนุกแบบสนุกอ่ะของหนูอ่ะมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ระวังมันจะติดว่าเวลาเพอร์ฟอร์มต้องแบบแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเนี้ยไปในทุกมิชชั่นนะครับยังไงก็จริงๆภาพรวมทีมนี้สนุกแต่ว่ายังไม่สุดนะครับโอเคสู้ต่อไปนะครับขอบคุณพี่บอมมากครับผมมาต่อที่ตัวพ่อตัวบิดาของเรานะครับผมพี่ชินฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปกูจะกลายเป็นตัวบิดาทันทีเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากในการที่จะทำแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่ามันถูกดีไซน์มาให้ไม่ต้องคิดท่าเต้นการที่เราจะใส่แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปกับเพลงที่มันไม่ได้มีโจทย์ที่จะต้องเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มันเลยเป็นเรื่องที่ยากพี่เลยจะเอาเกณฑ์นั้นเป็นตัววัดมากกว่าที่จะดูเป็นโชว์รวมโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าเรามีทีมเวิร์คที่ดีครับการเต้นเป็นกลุ่มอะครับสิ่งหนึ่งที่มันยากเลยคือการเดินแพทเทิร์นโดยที่ไม่รู้สึกว่าเดินแพทเทิร์นแล้วพี่ไม่ได้เห็นว่าเราเดินแพทเทิร์นกันมันเป็นการเปลี่ยนแพทเทิร์นที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเดินอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ทีมเวิร์คทุกอย่างดีครับทีนี้ถ้าอินดิวิชวลลี่นะแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจากเฟย์ก่อนรู้สึกว่าก็จอยอะก็จอยแหละจอยอ่ะมันคือการจอยกับเพลงนะครับมันคือการจอยกับเพลงทีนี้นั่นคือการตีโจทย์ของเพลงแต่การตีโจทย์ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเต้นมันคืออีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้เราจอยแต่ท้ายสุดแล้วเราก็ต้องเต้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะต้องเต้นท่าที่มันดีไซน์มาแล้วเต้นให้ครบลายแล้วแพทเทิร์นและทุกอย่างและความแข็งแรงพร้อมกับจอยในมุมของเพลงท่าทองสาวด้วยมันเป็นเรื่องที่แบบยากแต่ว่าเราทำออกมาได้ดีในระดับที่รู้สึกว่าไม่ได้ไปรู้สึกกับการเต้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจุดที่เราจะต้องพัฒนาคือเรื่องการทำให้มันบาลานซ์กันครับรู้สึกแย่มากนะเพราะว่าปัญหาเนี้ยค่ะมันแบบว่าเหมือนมันมีมาตั้งแต่ครั้งแรกสุดปัญหาเดียวที่เรามีอ่ะเรามีเวลาแบบว่า
ซ้อมแบบก็ไม่ได้ถือว่าน้อยถึงขั้นไม่มีเวลาค่ะแบบว่าแค่ปัญหานี้ปัญหาเดียวอ่ะเรายังแก้มันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกผิดหวังถ้าพูดเติมตรงแพงจังนะครับพี่รู้สึกว่าเราต้องไปเพิ่มเรื่องเต้นสกิลนะสกิลไวส์หมายถึงว่าเพราะว่าเวลาเต้นแล้วรู้สึกว่าลายมันไม่ได้เท่ากับคนอื่นเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของมูฟเมนต์หรือว่าความชาร์ปของมันเลยเนี่ยแต่ในมุมของแบบในมุมของการเพอร์ฟอร์มที่ว่าเราตีโจทย์ของเรื่องฟิลโอเคมันไม่ได้จำเป็นไงมันเราเป็นของเราแล้วมันเอาอยู่ในแบบที่มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับพี่แค่รู้สึกว่ามันต้องไปพัฒนาในเรื่องสกิลการเต้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองมิวครับพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนเข้าใจการเล่นหน้าเล่นตาการเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วเราเป็นคนที่ธรรมชาติกับมันแต่มันจะเห็นเมื่อเราไม่จอยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังเพราะถ้าเกิดยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้เซตมาว่าจะเล่นหน้าเล่นตายังไงแล้วเล่นจากข้างในเมื่อไหร่ที่ข้างในหลุดคือหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือห้ามให้ข้างในหลุดเลยกับวิธี2คือเพิ่มการฟิกว่าเราจะทําแบบไหนแต่พี่ไม่ค่อยแนะนําวิธี2เพราะพี่เป็นคนแบบไม่ชอบการประดิษฐ์หน้าอยู่บนเวทีพี่ชอบแบบมาจากข้างในเลยแล้วพี่รู้สึกว่าศิลปินควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแค่นั้นเองครับแต่ที่เหลือโอเคโอเคดีครับหมิงหมิงครับพี่รู้สึกว่าหมิงหมิงเป็นคนที่มีความสุขกับการได้ทำเราสนุกกับมันเป็นเรื่องสำคัญมากครับแต่เราควรที่จะอัพสกิลของตัวเองเพื่อที่เวลาเราสนุกแล้วเอเนอร์จีมันส่งออกไปในสิ่งที่เราควรที่จะทำมากกว่าแค่สนุกเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าหมิ่งหมิ่งเต้นไม่สุดมันเหมือนมันไปได้อีกอ่ะมันไม่พอดีอ่ะครับเราไปหาจุดพอดีของมันดีครับดีโอเคแจมครับพี่ว่าวันนี้สำหรับเราสำหรับพี่นะเราคือ MVP ของโชว์สำหรับพี่นะเหตุผลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเราสุดในทุกๆอย่างที่เราทำถ้าเต้นมันชัดไปหมดมันแบบมันแยกส่วนชัดไปหมดเวลาจะทำอะไรจะมูฟยังไงจะเวฟจะอะไรก็แล้วแต่พี่รู้สึกว่ามันชัดแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สมาธิสูงมากในงานที่ทำเพราะอะไรเพราะว่าการเต้นให้แรงไม่ใช่เรื่องยากใครก็ทำได้แต่การเต้นให้ชัดแล้วลายดีไม่ใช่ใครก็ทำได้เรารู้สึกว่าแบบสักทีที่แบบว่าเราทำได้ดีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า EP 1กับ EP 2หนูก็รู้สึกว่าแบบหนูกังวลแล้วก็กดดันตัวเองด้วยมันเลยแบบทำออกมาได้ไม่ดีอะค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยหนูแบบรู้สึกแบบปล่อยจอยค่ะรู้สึกว่าแบบมันกังวลมันก็ออกมาไม่ดีแล้วจะกังวลไปทำไมหนูก็เลยรู้สึกว่าทำให้มันเต็มที่ให้เราไม่เสียดายทีหลังดีกว่าแล้วสุดท้ายแบบผลลัพธ์มันก็ออกมาดีค่ะนี่ดีมากครับไอรีเป็นคนที่เหมาะกับการอยู่บนเวทีใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาอยู่บนสเตจหรือการเพอร์ฟอร์มอ่ะยูเหมือนยูสวิตช์โหมดแล้วยูเปิดสวิตช์บางอย่างออกมามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่ต้องเป็นศิลปินเพราะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมานั่งบิ้วอะไรเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรากำลังมีสติกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วทีนี้ข้อที่จะต้องเพิ่มคือสกิลที่เหลือยูมีอันเนี้ยโชคดีแต่อย่าเอาความโชคดีมาเป็นข้อที่ทำให้เราลดอย่างอื่นเพราะมันจะต้องควบคู่กันเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้สำหรับทุกคนเลยนะครับถ้าอยู่คิดที่อยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวกลุ่มเพอร์ฟอร์มหรือแล้วพี่คุยกับเจเลอร์พี่คุยกับแบบลาสวนพี่คุยกับทุกคนเพราะว่าสิ่งนึงที่พี่ว่าเวลาพี่อยู่บนเวทีแล้วพี่ทำได้คือการที่พี่ใส่สุดตั้งแต่แบบวินาทีแรกยันลงเวทีแล้วมันคือการมีสติและสมาธิกับทุกๆอย่างที่เราทำมันใช้พลังงานเยอะมากทุกคนจะต้องเพิ่มตรงนี้ครับให้มันรู้สึกว่าออกมาตั้งแต่วินาทีแรกแล้วพี่แบบ
อย่างนี้เลยแต่ตอนเนี้ยที่ยังรู้สึกว่าทุกคนขาดความสุดตรงนี้อยู่แค่นั้นเองครับผมขอบคุณคำแนะนำจากพระบิดาครับผมพระบิดาครับสาธุสาธุครับผมไปต่อที่พี่แบมครับผมโปรแกรมครับพระมารดาครับพระมารดาพระมารดาครับเชิญโอเคขอชมโดยรวมก่อนหนึ่งทีก็คือจริงๆเห็นว่าส่วนใหญ่เหมือนเต้นดีขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะคะที่ว่ารู้สึกว่าพวกหนูมีพัฒนาการเรื่องการเต้นจากที่เห็นใน EP แรกแล้วก็ครั้งนี้คือคนน้อยลงด้วยมันก็เลยเห็นชัดมากขึ้นพี่ก็รู้สึกว่าทุกคนเต้นดีขึ้นคราวนี้สติแล้วนะ อย่างแรกโจทย์ของเราที่ได้อ่ะคือท่าทองซาวใช่เปล่าแล้วเราตีความว่ามันคือสนุกใช่ไหมว่าเราจะไปเวนี้นะเวที่สนุกนะซึ่งสนุกเราไม่เท่ากันมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ stable เพียงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องสนุกแบบอู้อ้าอย่างนี้ตลอดเวลาแต่หมายถึงว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ตอนนี้เลเวลความสนุกมันไม่เท่ากันอันนี้พูดถึงเรื่อง performance นะลูกถ้าพูดถึงเรื่องสกิลเต้นพี่มรู้สึกว่า energy น้อยเกินไปสำหรับเพลงนี้น้อยเกินไปมากๆช่วงที่เต้นก็สามารถแข็งแรงได้มากกว่านั้นแล้วก็ยังเต้นไม่พร้อมกันเข้าใจว่าพอฟีลลิ่งมันเยอะอ่ะพอแบบอุ๊ยสนุกมากอ่ะมันจะมีบางอย่างที่มันโดนคอนโทรลได้ลดลงซึ่งในวันนี้คือเรื่องสกิลการเต้นที่มันดันลดลงไปแต่ถ้าแยกเป็นรายบุคคลอ่ะทุกคนเต้นดีขึ้นใช่แต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่กลมอ่ะลูกถ้าพูดถึงแยกบรรดาบุคคลพี่ๆเขาได้อธิบายพวกหนูไปหมดแล้วแหละพี่อ้อมชมแจมนะวันนี้พี่อ้อมรู้สึกว่าแจมมีตัวตนแบบเห็นชัดอะจากครั้งที่แล้วพี่อ้อมไม่ได้พูดถึงแจมเลยพี่อ้อมจำได้แต่วันนี้หนูป๊อปทั้งที่เป็นโจทย์เพลงที่พี่อ้อมคิดว่าไม่น่าจะเข้ากับแจมด้วยซ้ำแต่ว่าหนูทำได้หนูเป็นอีกี้ในแบบของหนูอะกับเฟที่รู้สึกว่าเหมือนหนูถือธงแล้วนำเพื่อนอยู่อะแบบป้าอย่างเงี้ยพี่ยังรู้สึกว่าทั้งทีมอ่ะมันเหมือนขึ้นพุชขึ้นมาได้ด้วย energy ของเฟย์ด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งรอโอเคไอรีนก็ยังเป็นไอรีนที่เป็น performer ที่ดีในการที่แบบว่าทุกครั้งที่ทำการแสดงอ่ะพี่ยังรู้สึกว่าไอรีนเป็นคนที่ทำการบ้าน create มาแล้วว่าท่อนเนี้ยหนูจะทำหน้าแบบนี้เพราะว่ามันเพลงมันส่งแบบนี้ท่าเต้นมันส่งแบบนี้การแสดงเฟสเอ็กซ์เพรสชั่นมันจะออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอบสกิดนิดเดียวไอรีนว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้คราวนี้หนูเป็นคนที่แบบ facial expression คือหนูเยอะไปหมดใช่ไหมคะหลายๆคนเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยหนูก็ไปทำการบ้านมาหรือเปล่าหนูตั้งใจที่จะแบบ fix หน้านี้หน้านี้หน้านี้ในทุกๆแบบการเต้นอะไรอย่างนี้แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะหนูคือจริงๆแล้วมันออกมาจากข้างในของหนูจริงๆแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าแบบว่ามันอาจจะดูเฟคสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าคือมันออกมาจากข้างในหนูจริงๆแล้วหนูตั้งใจที่จะทำมันจริงๆใช่คือคงแบบนี้ไว้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องรู้สึกจากแบบข้างในจริงๆด้วยอ่ะใช่มันจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าเหมือนจะสนุกนะแต่ว่ายังวะอย่างเงี้ยถ้ามันความออกมาจากฟีลลิ่งจากจริงๆเยอะขึ้นมันจะดีขึ้นประมาณนี้ส่วนน้องมิวก็ดีขึ้นหมายถึงว่าเห็นหนูมากขึ้นหนูเริ่มมีความสนุกกับโชว์เนี้ยหนูไม่คิดอะไรอ่ะหนูจะสนุกปล่อยจอยแต่ว่าเพียงแต่ใจอย่างเดียวคือน้องหมิงหมิงไม่แน่ใจว่าหนูแบบมีเรื่องกังวลหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าวันนี้หมิงหมิงตอบไปนิดนึงมันออกมาทางตาช่วงเปลี่ยนแพทเทิร์นทรานซิชั่นทุกอย่างค่อนข้างโอเคดีขึ้นจากครั้งแรกที่เห็นเต้นดีขึ้นนั่นหมายความว่าหนูยังพัฒนาได้อีกต่อไปอีกเรื่อยๆนะลูกมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกว่าเต้นดีที่สุดมันคือตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมน้องๆก็ได้รับคอมเมนต์กันไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะนำไปปรับใช้ในสเตจถัดไปนะครับผมครับผมเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแสดงจากทีม A ในมิชชั่น Good Performance นะครับผมเดี๋ยวเชิญน้องๆไปพักก่อนได้เลยครับเก่งมากๆ